มื่อก่อนนี้กับทนายเดโชเนี่ยคุณจะรักกันมากเลยผมจำได้คุณยังช่วยเหลือเขาเลยคุณจำได้ไหมครับมาช่วยอะไรไม่ได้ช่วยครับอย่าใช้คำว่าช่วยก็แค่โทรศัพท์ผมแบตหมดแล้วเอาโทรศัพท์มันโทรแค่นั้นเองมันไม่ได้ช่วยอะไรแบตหมดมันชอบยุ่งไปหมดไอ้เนี่ยไม่รู้มันไปช่วยใครกันแน่เนี่ยเกี่ยวกับคดีนี้มึงช่วยใครเอาผมจะช่วยใครผมก็เป็นคนๆไปจากของคุณน่ะมาสื่อทุกเรื่องคุณเป็นทนายมากี่ปีแล้วครับผมเป็นทนายกับครึ่งชีวิตผมอ่ะครับกี่ปีแล้วประมาณกี่ปีประมาณ30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีนะครับคุณทํามากี่คดีแล้วครับโอ้ผมทํามาโอ้ยชนะคดีเป็นพันคดีครับเป็นพันคดีนะครับไม่เคยชนะใครเลยไม่เคยชนะใครเลยพันคดีใจเย็นครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมขอถามมาก่อนมันคิดคุยเกินไปไงอุ๊ยพ่อไอ้นี่ขี้ตกใจว่ะตกใจคุณอย่าพูดเสียงดังเลยครับคุณหนุ่มคุณต้องมีสติดิอุ๊ยเอ๊ะอยู่ตลอดเวลานะคุณใครเสียงดังไปได้ผมตกใจเนี่ยสันดานมันไงชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านไงอันนี้เป็นนิสัยของเขามันก็ไม่เกี่ยวกับคุณเวลาออกจากบ้านระวังตัวโอ้ทำไมพวกเขาจะกระทืบเอาไม่ต้องมาห่วงผมห่วงลูกห่วงเมียคุณเถอะเอาทำไมลูกเมียผมทำไมเขาก็อยู่สุขสบายดีปากเงี้ยเดี๋ยวตบให้เบี้ยวไปข้างดีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยพอพูดอย่างเงี้ยคุณดูมันพูดนะครับผมไม่อยากคุยด้วยคนโง่คนปัญญาอ่อนอ๋อคนฉลาดเอาหมาเนี่ยนะมึงเห็นได้ไงทำไมไม่เห็นได้ไงแล้วกูเป็นคนเอากระด้งมาให้มึงแล้วคุณกฤษณะไม่ห้ามเขาหรอฮะเอามาอ๋อผมนี่รู้เอามาเร็วเดียวมาเลยวันนั้นผมไม่อยู่ในเหตุการณ์อ๋อผมไม่อยู่แล้วผมตกใจเลยคุณจะทำอย่างนั้นเลยท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรคอมเมดี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดๆคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวๆๆกดๆๆฮ่าๆ